เป็นไงกันบ้างครับทุกคนอัปเดตใหม่มาแล้วคือใครที่ฟาร์มเวลตันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็เวลตันแล้วส่วนใครยังไม่ตันก็กดไลค์อยู่ดีแล้วกูจะพูดเพื่อโอเคเข้าเรื่องนะครับสำหรับวันนี้พี่จะมากูจะฟื้นฟัดเพื่อคือวันนี้พี่จะมาไขข้อสงสัยที่มีหลายคนค่อนข้างที่จะสงสัยนะครับเรียกว่าทั่วโลกเลยทีเดียวเชียเอาตรงคือกูสงสัยคนเดียวก็คือข้อสงสัยนี้นะครับก็คือผลยางผลยางพ่อมึงสิผลสายฟ้าเนี่ยสามารถตีผลยางเข้าหรือเปล่านะครับเอาว่าใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยและอย่าลืมกดซับตะไคร้กูหลอกได้อีกแล้วมั้ยมาขอลอเซียมเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องในแคนนะครับก็ชื่อว่าบอสนะครับใช่ปะวะแต่ตัวมันไม่ได้ชื่อตู่หรอกอ่ะไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมว่าก่อนแรกนะครับให้เราลองเทสสกิลก่อนแล้วกันมาเทสสกิลก่อนคือเอาถ้าให้พูดก่อนเลยนะครับทุกคนถ้าในวันพีซหรือในการ์ตูนเนี่ยผลสายฟ้านะครับไม่สามารถตีผลยางเข้านะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะว่าน่าจะได้ดูหมดแล้วแหละแต่พี่ก็ดูผ่านมาเป็นปีนะครับแรมปีแล้วคือตอนนี้มันแบบโคตรนานไม่รู้ว่าตอนที่เท่าไหร่ก็ไปหาดูเอาเองแล้วกันเราให้น้องบอสตีสักสกิลนึงว่ามันตีเข้าหรือเปล่าอันนี้ผมใช้ผลยางอีกนะครับเฮ้ยไม่เข้าเอ้าไอ้มันเอาเดี๋ยวเราปิดไอคีดูไม่เข้าจริงเหรอวะเดี๋ยวต้องตีดิเฮ้ยเอาสกิลกูเพิ่งรู้กูนึกว่ามันตีเข้าใช่ไหมแล้วตีไม่เข้าเนี่ยเฮ้ยไอ้บอสรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมหรือว่าเพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อคือตีธรรมดาตีเข้าแต่ผลถ้าใช้สายฟ้าคือตีไม่เข้าว่างั้นอ๋อชื่อพีทเขาบอกชื่อพีทนะครับโอเคแล้วเนี่ยกูรับให้เลยดาเมจคิดได้โอ้โหไม่เข้ามิ่งรู้สึกเหมือนกูเป็นอมตะเลยว่ะโคตรโปรเลยมิ่งว่าน่าจะมีคนรู้เยอะเลยมั้ยเรามาหนึ่งกันสักตั้งคือใหญ่ปากโกมันมาแกงเลยอย่าใช้อย่างอื่นนอกจากบทวิสาทนะมาตายแน่ก็บอกแค่นี้ตีไม่เข้าอ่ะมึงตายแน่ๆมาเป็นเกียร์4ละไม่ใช่เกียร์2ยังไงมันก็ตีไม่เข้าวิ่งมันกวนมาทารุณเลยคือว่าเกมมันก็ทำมาสมบูรณ์อยู่นะครับคือทำไม่ให้ทำแบบทำมาสมบูรณ์อ่ะคือทำมาดีอ่ะง่ายกูจะหลงใช้สกิลอันนี้ข้ามมาแล้วโถชิวเลยแม่งไม่ต้องอะไรมากครับชิวจัดแล้วแต่ผมยังไม่ได้จะมีเกียร์4กูเอ้ยโอ้โหมันเหลี่ยมนะเนี่ยไอ้นี่มันเหลี่ยมไม่ได้อย่าเหลี่ยมดิจะเหลี่ยมเพื่อแต่กูก็สกิลแม่งเหมือนกันเนี่ยโอ้โถโถเอ้ยมันเหลี่ยมแม่งมันเหลี่ยมเหมือนใครวะเนี่ยลูกแคนใครวะไอ้เย้ยมันเหลี่ยมเหมือนหน้าแคนมันเลยว่ะมันจะลงมาลูกแคนกูป่ะนี่เออมึงเหลี่ยมจังวะต่อยแม่งอะไรอ่ะไม่โดนมึงยังจะใช้อีกด้วยใช้ไปมันก็ไม่โดนดาเมจเออเอาจริงนะทุกคนผมจะฆ่ามันให้เร็วที่สุดใครเข้ามาในเซิร์ฟมาดิคุณปากเชิญฟังครับใครวะกูโทษโอ้ยมันเลี่ยมนะเนี่ยไอ้นี่มันเลี่ยมแม่งกูเตะออกแคนเลยเอาป่ะล่ะเอาดิเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับเอาดิเอ่ะมึงเกินไปละโอ๊ยเฮ้ยบางคนอาจจะว่ามันทำไมมันตึงจังพี่จริงๆไอ้ข้าหัวคนเนี้ยถ้าอยู่ในไพเรตนะครับมันค่าหัว7ล้านเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะโอ้คิวรับให้ดาเมจใช่ไหมโอ้ไม่โดนไหมโชโอ้โหสรุปเลยก็คือผลตีไม่โดน
แต่ว่าสกิลอื่นตีโดนแต่แล้วก็เล็งยากเลยนะผลยางแม่งคือมีดีแค่ผลสายฟ้าตีไม่เข้าแค่นี้นะสมเพชเจียแม่ไม่อัพดาเมจให้มันเยอะกว่านี้วะจะได้ดูโกงๆหน่อยผลของพระเอกแท้ๆมันก็แรงอยู่นี่วะแล้วเมื่อไหร่จะมีเอาเวกผลนี้บ้างอะอุ๊ยตายนะสวัสดีวัยรุ่นที่ตอนเด็กอยากเป็นเศรษฐีแต่ว่าพอโตมาติดเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นนะครับวันนี้พี่จะมากดผลร้านช็อกโกสโตร์เล่นเสียงตลอดและพอช็อกโกสโตร์ตอนนี้นะครับมีราคากดผลที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับเหมือนพี่เลยนะครับกดผลไฟตอนนี้อยู่ที่70วอทเลยเท่านั้นแล้วพี่จะเอาผลไฟนะครับและตอนนี้พี่ได้ทักไปแล้วนะครับว่ามากดผลไฟนะครับและร้านเขาบอกว่าตอนนี้ร้านอยู่นอกเวลาการทำงานทางเราจะติดต่อกับภายทีหลังมันแล้วมันบอกว่าปิดเปิด10โมงปิด4ทุ่มและกูทักไปคือ1ทุ่ม25นาทีไอสัตว์กูงงว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะมากดในเว็บเอานะครับว่าใครที่ร้านตอบช้านะครับหรือตอบไม่ทันใจทุกคนก็มากดในเว็บเอาโดยการลงชื่อลงทะเบียนแล้วก็กดล็อกอินไปส่วนพี่ลงพีระเบียนแล้วพี่ก็จะกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับกูพูดถึงกูเนี่ยไปผิดพลาดพ่อมึงสิกูกดแล้วไอ้เวนโอเคเรียบร้อยนะครับและวันนี้เราก็คงเติมตังค์เข้านะครับก็คือกดไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงที่เติมผ่านเลขอ้างอิง to wallet นะครับและจากนั้นกดเลข wallet 14หลักตรงนี้เลยโดยการไปที่โอนไปที่โอเคครับก็ถ้าระบบโทนี่ wallet มีปัญหานะครับให้ทุกคนกดย้อนกลับแล้วก็กดเติมด้วย strong อังเปานะครับแล้วก็กดเติมแบบอังเปานะครับก็เติมง่ายเลยนะครับผมว่าทุกคนน่าจะเติมเป็นอยู่แล้วนะครับก็กดไปที่ส่งของขวัญครับไม่ต้องบอกผมว่าทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแต่ผลไฟมันราคาเท่าไหร่วะ70 wallet ใช่ไหมเติมไปเลยโอเคถ้าเติมแบบอังเปาแล้วคือแค่วางลิงก์แล้วก็กดเติมเงินไปเลยครับนี่ครับก็จะเข้าแล้วครับ70 point แบบงงๆอ่ะครับแล้วก็กดไปที่ซื้อสินค้าแล้วก็กดไปตรงที่กดผลแบบบล็อกฟุตก็จะมีผลระเบิดผลนั้นผลนี้ผลแล้วเล็งผลไฟแล้วก็กดซื้อผลไฟนะครับโดยการกดสั่งซื้อตรงนี้แล้วก็ไอ้นี้จะเป็นของID ของเรา ID pass กับของเรานะครับโอเคพี่ก็จะเลือกพอเราทำได้เสร็จหมดนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยครับฟึบเขาบอกซื้อสินค้าสำเร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่รอนะครับ3 2 1โอเคตอนนี้พี่ก็ได้ผลไฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ที่พี่รอประมาณ5ถึง6นาทีสำหรับใครที่อยากได้ผลไฟหรือว่ากดผลเกมพาสในเว็บของ Choco นะครับคือจะเป็นการกดที่เร็วมากคือเอาตรงๆไปบอกไปคอมเมนต์บอกมันลบเพจนะครับแล้วทำเว็บกูรอเล่นโอเคลิงก์เว็บจะด้านล่างนะครับตอนนี้ไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีเอาสรุปเลยนะครับก็คือผลสายฟ้าไม่สามารถตีผลยางเข้าแต่ว่าสกิลอื่นยังเข้าอยู่นะครับคือพี่ค่อนข้างที่จะน้อยใจนิดนึงเพราะว่าผลสายฟ้าเนี่ยเป็นผลของเทพเจ้าก็อตเอเนียลนะครับหรือว่าไอเทพก็อตเอเนียลในเนื้อเรื่องมันก็ตีลูฟี่ไม่เข้าซึ่งมันก็กลายเป็นผลที่เอาตัวมาตีเข้าหมดแต่ว่าตีไคโดเข้าด้วยแต่ตีลูฟี่ไม่เข้ากูงงไว้เฮียมาขออีกรอบได้ไหมเพื่อความแบบชัวร์แต่รอบนี้เร็วๆเลยแบบเอาแบบเร็วๆอะเอาเร็วๆเลยมาใช้ผลดีเฮ้ยอะไรมังกรอะไรมังกรกระจอกตีไม่เข้าเอาแสดงว่าถ้าเราผลยางลงดันเนี่ยคือสบายเลยชิวๆเพราะงั้นชิวไหวเฮียกูว่าชิวกว่าทุกคน EP หน้าต้องมีแต่กูไม่ทำหรอกขี้เกียจที่กูเลิกกูจะพูดเพื่ออุ๊ยโดนอ่ะโถกูต่อยจนโอ๊ยถ้าทุกคนไม่กดไลค์พี่จะแตกกดยังอีกกดแล้วใช่ไหมถ้ากูตายเหมือนเดิมแสดงว่าพวกมึงยังไม่กดชิบหายเอ้าหุยกูตกใจนึกว่ามีดาเมจที่แท้ไม่มีอุ๊ย
3 2 1โอ้ยตายนะแต่ไม่ได้ตายเพราะผลยางนะตายเพราะอะไรวะมันเรียกอะไรวะช่างไม่ช่างแม่งแล้วกันสรุปนะครับสรุป3รอบที่3นะครับก็คือผลสายฟ้าไม่สามารถตีผลยางเข้าเนื่องจากว่าเกมมันทำดีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกมโดยการกด Subscribe ช่องพี่มันเกี่ยวอะไรกันวะไม่เกี่ยวก็ช่างนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับคือเอาตรงคือกูอัดเพื่ออะไรวะคลิปเนี้ยเอาตรงคือพี่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้ผลสายผลว่าผลสายฟ้าเนี่ยมันสามารถตีผลยางเข้าหรือเปล่าแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วแล้วกูจะพูดเพื่อคือหลายคนคงไม่รู้นะครับแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เลยมาทำให้ดูนะครับสำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้พี่ก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับกูก็ลงบ่อยแล้วนี่วะโอเคไปแล้ว